ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมอลิเซิร์ดออนไลน์โอเคแพทที่เรารอคอยเข้ามานะครับวันนี้เลยจะมาทำคลิปปรับคอมโบนิดนึงนะครับจริงๆก็เรียกว่าไม่ได้ปรับเลยละกันเพราะว่าพอดีว่าคอมโบผมเนี่ยที่มันมีอยู่อะที่ใช้อยู่ปัจจุบันอะมันเป็นทุกสกิลที่ถูกบัฟขึ้นมาในแพทนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเพิ่มสกิลเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับแอดออนกันด้วยนะสำหรับคนที่ใช้คอมโบผมอยู่นะครับเอาแอดออนใหม่ไปใช้ด้วยเด้อนะเพื่อประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้มีเรื่องของเจมนะครับที่ผมปรับใหม่แล้วสำหรับเจมฟาร์มอนนะเจมฟาร์มอนนะครับที่ปรับใหม่นะผมจะใช้เป็นแค่ตัวมาคาโร่เนี่ยจะใช้แค่2เม็ดนะครับจริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แหละมีอยู่ก็เลยเอามาใส่ไปนะครับแล้วก็ถอดออก2เม็ดเพื่อใส่จินไวเปอร์ตรงนี้ถามว่าทำไมต้องใส่จินไวเปอร์นะก็คือเราเอาแม่นเนาะเพราะว่าแอดออนที่เราปรับไปใหม่เนี่ยมันเป็นแอดออนที่ไม่มีลดหลบเพิ่มแม่นแล้วนะครับก็เลยต้องมาใส่แม่นตรงนี้เพิ่มอีก40แล้วก็ที่เพิ่มมาอีกก็คือเขี้ยวสีเลือดครับเพิ่มมาเลย2เม็ดนะเพราะว่าบวก AP ตอนนี้จะเป็นเซตนี้นะที่ผมใช้ฟาร์มมอนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับส่วนตัวของแอดออนนั้นที่เราปรับมานะคือเราใส่คิเพิ่มเข้าไปครับคิติคอลเรท20นะครับอันนี้คือผมเพิ่งสังเกตว่าตัวเองไม่มีบัฟนี้เลยนะครับจนกระทั่งเพิ่งมาใส่ไปเมื่อวันที่สตรีมนี่แหละเมื่อวันพุธนะครับก็เลยเอ้ยเอาไปลองใช้แล้วมันเจ๋งดีว่ะฟาร์มอนได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงส่วนใครที่อยากจะใส่ไม่อยากใส่ไวเปอร์นะครับแล้วก็ไม่อยากใส่อะไรเยอะมากนะผมแนะนำว่าใส่เป็นฮูมก็ได้นะครับใส่เป็นฮูม4ก็ได้ก็โอเคอยู่ก็จะมีนี่ครับที่เอาออกไปก็คือตัวของผมเอาลดหลบออกนะครับในตัวของนี้นะครับในตัวของฟันขาด2ท่อนนะก็จะเปลี่ยนเป็นคิเลตนะครับแล้วก็ตัวของข้อต่อไรจุดบอดไอตัวที่เป็นบัฟลดหลบเพิ่มแม่นเนี่ยพวกเนี้ยผมเอามาเลยนะครับก็ใส่มาเป็นแอตแทกสปีดกับแบ็กแอตแทกแทนอันนี้ก็เห็นผลนะครับสำหรับการฟาร์มมอนที่รวดเร็วมากขึ้นนะฮะเรามาดูคอมโบกันนะครับคอมโบที่เราปรับนะที่ผมแอดเข้ามา1สกิลเท่านั้นแหละแต่ว่าความที่ว่าคอมโบเราเดิมๆน่ะมันเป็นทุกสกิลที่เขาบัฟมาให้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรมากก็ใครที่ยังไม่เคยดูคอมโบนะครับมาสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาดูเลยนะครับผมสำหรับช่องนี้นะครับก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมสอนคอมโบนี้เลยเริ่มครับเดี๋ยวความเร็วปกติก่อนแล้วก็มาอธิบายทีหลังนะไปเริ่มโอเคนะครับประมาณนี้โอเคสกิลที่ผมแอดเพิ่มไปนะก็คือตัวนี้ครับระบำดาบไร้เที่ยงธรรมนะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นสกิลที่ผมบอกเลยว่าไร้สาระมากใช้ไม่ดีนะครับแต่หลังจากที่ปรับมาเนี่ยฟันแรงขึ้นนะฟันมอนแรงมากนะเอามาใช้ด้วยจะเจ๋งมากๆนะครับเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกสำหรับคนที่ไม่เคยดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากดยังไงนะครับไปเริ่มฮะเราจะเริ่มด้วยชิปคลิกซ้ายครับแล้วก็ชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างหลังจากที่คลิกขวาค้างเนี่ยมันจะเป็นสกิลนี้กด SE ครับก็จะเป็นอย่างนี้คลิกขวาค้าง SE มันจะแคนเซิลกันพอดีนะครับหลังจากที่แคนเซิลแล้วเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแต่ตัวคลิกขวาเนี่ยให้มันโดน2คลิกนะเนี่ย1-2นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะให้มันเป็นการทิ่มไป2ที1-2แล้วค่อยกดคลิกซ้ายนะครับอันนี้จะเป็น cancel animation สเปซบาร์ทีเดียวพอสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็ชิป S ครับคลิกซ้ายโยนดาบคลิกซ้ายครับพอต่อจากถ้าเขตแดนความเร็วเสียงแล้วนะครับให้กดชิปคลิกซ้ายคิวพุ่งมาข้างหลังมอนเตอร์ครับนะครับก็เป็น SF F ค้างแล้วก็คลิกขวาทีหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ SF F ค้างคลิกขวาสเปซบาร์คลิกขวาแล้วก็ใช้สกิลรวมนะครับนี้นะครับชิปแซดแต่ว่าต้องรวมอันนี้นะไม่ใช่รวมนี้นะครับรวมนี้ก็จะเป็นปึ้งปึ้งปึ้งนะครับเอาใหม่นะครับช้าๆนะครับปะเริ่มฮะชิปคลิกซ้ายคลิกขวาค้าง SEเป็ดบาร์คลิกขวา2ครั้งมันกดช้าไม่ได้เป็นสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายอ่ะเอาช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้กันสเปซบาร์คลิกขวาคลิกซ้ายโยนดาบเป็ดนะครับลงมากดคลิกซ้ายทีหนึ่ง
ทิปคลิกซ้าย Q SF F ค้างคลิกขวาสเปซบาร์คลิกขวาแล้วก็ทิป Z ครับสกิลรวมอันนี้ตัวทิป Z แต่ผมจับขึ้นช็อตคัทผมก็จะกดเป็นเลข2ไปนะครับโอเคมาความเร็วที่ใช้ความเร็วปกติแล้วกันนะครับผมไม่พูดแล้วนะขึ้นเป็นปุ่มกดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับก็สำหรับคอมโบที่ปรับใหม่ก็ประมาณนี้นะฮะที่เป็นของนินจาปลุกพลังก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะส่วนตัวของแพทบัฟเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวของนินจาสืบทอดก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาอีก2สกิลนะครับบวกกับตัวจะมีปรับเรื่องแอดออนที่ให้เป็นเทียร์3อย่างเดียวเนาะในโกลบอลแล็บนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดแอดออนเป็นเทียร์3ก็ต้องมาทำคลิปเพิ่มอีกนะครับเกี่ยวกับการปรับแอดออนนะโอเคนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับช่วงนี้ก็ยังคงสตรีมไม่เป็นเวลาเหมือนเดิมนะแต่วันพุธเนี่ยจะพยายามไม่พลาดนะวันพุธพยายามจะไม่พลาดนะถ้ามันมีแพทอะไรน่าสนใจนะครับก็ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคงมีแพทน่าสนใจตลอดแหละโอเคครับฝากด้วยครับช่องทาง Twitch TV นะครับ twitch.tv/freegaming นะครับแล้วก็ช่องทางการลงคลิป YouTube ด้วย youtube.com/asifreegamingts นะครับใครที่ไม่กด Subscribeฝากกด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทำคลิปที่ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันบ๊ายบาย